สวัสดีค่ะพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยทางประชาไทยทีวีนะคะซึ่งเราจะมาเจอกันดึกๆวันอาทิตย์ค่ะวันนี้แขกอยู่กับแขกรับเชิญนะคะอาจารย์อาสานสุวรรณฤทธิ์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์เป็นอาจารย์หนุ่มไฟแรงหนุ่มครับหนุ่มใช่ไหมคะจะขอเรียกว่าอาจารย์อ้นทำไมจะเชิญอาจารย์อ้นมาคุยกับเรานะคะเรื่องสถาปัตย์คืออย่างนี้อาจารย์อ้นอาจารย์อ้นเนี่ยเชี่ยวชาญทางด้านภูมิสถาปัตย์การออกแบบแลนด์สเคปซึ่งไม่ได้แปลว่าการจัดสวนนะคะการออกแบบแลนด์สเคปภูมิสถาปัตย์ก็คือการหมายถึงการออกแบบเมืองการออกแบบพื้นที่ด้วยซึ่งแขกเนี่ยมีปัญหาคาใจหนักมากอาจารย์ในฐานะที่อ่านข่าวด้วยและทุกครั้งที่อ่านข่าวน้ำท่วมเราจะเจอความมืดแปดด้านเพราะเราจะไม่มีข้อมูลใดๆเลยนอกจากน้ำท่วมขึ้นกี่เซนแล้วมีกระสอบทรายกี่ร้อยกระสอบแล้วแล้วมันกลายเป็นความเคยชินแขกพบว่ามันกลายเป็นคำตอบสำเร็จรูปว่าโดยเฉพาะกรุงเทพนะคะฝนตกก็ต้องน้ำท่วมสิแล้วคำถามของแขกก็คือว่าประเทศอื่นๆเมืองอื่นๆฝนก็ตกแล้วทำไมน้ำไม่ท่วมแล้วอีปริมาณฝนในกรุงเทพเนี่ยมันก็เป็นปริมาณฝนตามฤดูกาลซึ่งทุกครั้งที่ฝนตกเราควรจะมีความสุขทุกครั้งที่ฝนตกเราควรจะโอ้โหใบไม้เขียวอากาศเย็นสดชื่นมันไม่ควรนำมาซึ่งความผวาพันพึงว่าแย่แล้วฝนตกคือการที่ฝนไม่ตกอะน่าจะนำมาซึ่งความกังวลใจมากกว่าว่าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลแต่นี่คือว่าสันตะฤดูความร่มเย็นเป็นสุขทั้งมวลใบไม้จะเขียวแต่ทำไมในฝนฝนอันเป็นปริมาณปกติหรือน้อยกว่าปกติด้วยซ้ำไปอะมันจึงนำมาซึ่งภาวะภัยพิบัติของกรุงเทพค่ะอาจารย์ผมว่าเราต้องมองความสัมพันธ์ระหว่างคนกับน้ำก่อนสมัยก่อนเนี่ยเรามองน้ำเป็นทรัพยากรฝนตกดีด้วยซ้ำเพราะว่ามันเป็นใช้ในการเกษตรในน้ำมีปลาในนามีข้าวเรามองน้ำเป็นทรัพยากรจนวันหนึ่งที่เราย้ายตัวเองออกจากระบบเกษตรย้ายออกจากการอยู่กับธรรมชาติมันเป็นสังคมเมืองเป็นสังคมอุตสาหกรรมน้ำมันเริ่มมีความสัมพันธ์กับคนที่มันเปลี่ยนไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเริ่มต้นผมว่าเราต้องดูตรงนี้ว่าความสัมพันธ์ของคนกับน้ำมันเปลี่ยนไปเป็นอะไรในปัจจุบันแล้วทำไมน้ำมันถึงถูกมองว่ามันเป็นภัยพิบัติใช่ไหมเวลาฝนตกลงมานั้นเยอะๆเนี่ยกลายเป็นอุทกภัยที่เราต้องรับมือกันให้พี่แขกพูดประเด็นในเรื่องเมืองก่อนเลยเนี่ยเราอยู่ในกรุงเทพมหานครจริงๆกรุงเทพเป็นพื้นที่ลุ่มอยู่ระหว่างทะเลอ่าวไทยกับแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมเป็นเรื่องปกติครับที่น้ำมันต้องท่วมเพราะว่าน้ำหลากมาเพลงวันลอยกระทงยังบอกเลยครับน้ำเดือน12ลอยเต็มตลิ่งใช่ไหมน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยเป็นพฤติกรรมของน้ำตามปกติที่เราจะต้องทำความเข้าใจกับมันตรงนี้ครับแต่น้ำท่วมสำหรับแขกอะแขกไม่ได้คิดว่ามันเป็นน้ำหลากน้ำขึ้นน้ำลงตามธรรมชาติด้วยนะเพราะว่าตกมาสู้เดียวค่ะมันเป็นน้ำขังมันเป็นน้ำเน่าคือถ้าเป็นน้ำหลากอ่ะมันต้องไหลไงแล้วมันจะต้องมีที่มาที่ไปหมายความว่าเราต้องรู้ว่ามันมาตรงนั้นแล้วเดี๋ยวมันจะไหลมาตรงนี้แล้วเดี๋ยวมันจะแห้งเพราะฉะนั้นไอการที่น้ำฝนตกน้ำหลากน้ำไหลน้ำขึ้นน้ำลงอ่ะแขกไม่ได้มองว่าเป็นภัยพิบัติหรืออุทกภัยเราก็มองว่ามันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติแล้วสิ่งที่แขกพูดตลอดเวลานะคะอาจารย์ว่าถ้ามนุษย์อ่ะไปถึงดวงจันทร์และดาวอังคารได้อ่ะไม่ว่าเราจะหลุดจากสังคมเกษตรแล้วเรามาอยู่ในสังคมอุตสาหกรรมแล้วยิ่งเราอยู่ในสังคมอุตสาหกรรมเรายิ่งต้องมีเทคโนโลยีที่จะอยู่กับน้ำโดยไม่มีปัญหาต่อกันและกันแล้วยังสามารถใช้น้ำนั้นไปสู่ประโยชน์อื่นๆคือเราต้องมองก่อนว่าตอนนี้เวลาเราเจอปัญหาน้ำท่วมหรือน้ำรอระบายในกรุงเทพเนี่ยมันมีจากที่มาอะไรบ้างถ้าสังเกตเนี่ยเดี๋ยวนี้น้ำท่วมในกรุงเทพเนี่ยเกิดจากน้ำฝนที่ตกในกรุงเทพแล้วก็ตกสู้ลงมาแล้วก็เรามีระบบการระบายน้ำที่ไม่ดีพอถูกไหมขนาดของระบบระบายน้ำเราไม่ได้เคยออกแบบไว้เพื่อปริมาณน้ำฝนที่มันเยอะขึ้นในสภาวะที่ภูมิอากาศโลกมันเปลี่ยนไปอย่างนี้ใช่ไหมกับในอีกวิธีนึงก็คือน้ำทะเลหนุน อันนี้เราต้องยอมรับว่ากรุงเทพเราเป็นเมืองชายทะเลเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์เรื่องของ climate change อะไรต่างๆมันทำให้น้ำทะเลมันสูงขึ้นได้อะไรต่างๆพวกนี้เพราะฉะนั้นประสิทธิภาพการระบายน้ำของเมืองมันก็
ทำได้อย่างไม่เต็มที่เอาตรงนี้ก่อนเลยนะคะอาจารย์แขกเจอคีย์เวิร์ดแล้วค่ะว่าเราไม่มีระบบการระบายน้ำที่มันสนองตอบต่อความเปลี่ยนแปลงทั้งความเปลี่ยนแปลงในเชิงกายภาพของเมืองกับความเปลี่ยนแปลงในเชิงธรรมชาติเช่น climate change ปริมาณน้ำฝนปริมาณน้ำทะเลที่หนุนเข้ามาซึ่งเหล่านี้ค่ะอาจารย์เหล่านี้มันควรจะเป็นสิ่งที่วางแผนได้ทำนายได้ถูกไหมคะแล้วมันควรจะเป็นการทำงานร่วมกันของใครบ้างสมมติว่าเราลืมสภาพกรุงเทพตอนนี้ไปก่อนนะคะสมมติว่าเราคืออยู่ในเมืองกรุงเทพที่มีวิสัยทัศน์ตั้งแต่20ปีและ30ปีที่แล้วนั่นแปลว่าเมื่อสัก20ปีที่แล้วก็ได้ซึ่งมันก็ไม่ได้เก่าอะไรนะประมาณปี2000มันไม่ใช่ยุคโบราณนะมันเป็นยุคที่มีเทคโนโลยีและมีบุคลากรมีคนมีความรู้ในเรื่องน้ำเรื่องภูมิสถาปัตย์เรื่องฝนเรื่องอะไรต่อมีอะไรหมดแล้วเรื่องการวางผังเมืองอะในบรรดาคนเหล่านี้เมื่อ20ปีที่แล้วอะเขาไม่คิดจะมานั่งบูรณาการกันเลยหรอคะว่าไอ้การทำนายสภาพแวดล้อมและเมืองที่จะเปลี่ยนไปและโปรเจกต์การก่อสร้างทั้งหมดที่มันจะเกิดขึ้นในเมืองมันจะสอดประสานกันยังไงและจะทะลุทะลวงคลองและการระบายน้ำไปยังไงผมคิดว่าในยุคการพัฒนาเมืองของกรุงเทพในอดีตเราอิงกับเรื่องของน้ำมาตลอดถ้าสังเกตว่าจริงๆกรุงเทพเป็นเมืองที่มีคลองเยอะนะเราถูกเรียกว่าเป็นเวนิสของภาคตะวันออกด้วยซ้ำว่าเรามีระบบคลองเยอะจนวันนึงที่เราเปลี่ยนรูปแบบจากการใช้คลองมาเป็นเรียกว่าเป็น land based development เนี่ยพัฒนาด้วยถนนเนี่ยถนนทำหน้าที่เป็นเส้นทางหลักของเมืองคลองกลายไปเป็นหลังบ้านเป็นระบบหลังบ้านระบบเดรนน้ำอะไรต่างๆทำให้ประสิทธิภาพของระบบเดิมที่เรามีมาโดยตลอดเนี่ยมันก็มีประสิทธิภาพน้อยลงนะครับทีนี้คำถามคือว่า20ปีที่ผ่านมาเราaware เรื่องนี้ไหมผมว่าเราaware แหละแต่การพัฒนาโครงสร้างพวกนี้เนี่ยมันใช้เวลาในการพัฒนาในการก่อสร้างเพราะมันมีเรื่องของการต่อรองอำนาจในเชิงของการใช้งบประมาณในเชิงของการบริหารจัดการ อะไรต่างๆพวกนี้ที่ผมว่ามันยังเป็นอุปสรรคอยู่ที่ทำให้กรุงเทพเนี่ยมันไม่สามารถรับมือได้อย่างดีพอนะครับถ้าอย่างนั้นถ้าจะให้ไขสรุปอะว่าปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาธรรมชาตินะมันไม่ใช่ว่าน้ำทะเลมันหนุนขึ้นมากเกินไปหรือว่าปริมาณน้ำฝนมันเพิ่มมากขึ้นเกินไปแต่ปัญหาหลักๆของกรุงเทพก็คือย้อนกลับไป20ปีที่แล้วอะด้วยปัญหาที่อาจารย์พูดอะก็คือแทนที่การวางผังเมืองของเรามันจะตั้งอยู่บนฐานของการทำนายความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติแล้วใช้อันนั้นเป็นตัวตั้งในการที่จะทำพิมพ์เขียวของเมืองที่จะดูว่าการเชื่อมต่อของการระบายน้ำเป็นอย่างไรคลองที่มีอยู่จากเดิมที่มันจะใช้เพื่อการสัญจรหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะถูกปรับใช้เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนที่จะเปลี่ยนไปสู่เมืองท่าเมืองอุตสาหกรรมเมืองศูนย์กลางของธุรกิจของภูมิภาคนี้อย่างไรแล้วในขณะเดียวกันมันจะถูกปรับให้รองรับน้ำซึ่งมันจะไม่ได้ถูกนำไปใช้ในการเกษตรแล้วอย่างไรแล้วน้ำจะถูกนำไปใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคในเมืองอย่างไรก็ไม่มีการทำอะไรตรงนี้เลยแล้วท่ามกลางการความต้องการของที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้นกับไลฟ์สไตล์ของคนกับการเคลื่อนย้ายอพยพของผู้คนการเกิดขึ้นของตึกสูงคอนโดมิเนียมต่างๆทั้งหมดเนี้ยมันไม่มีการนั่งคุยกันว่าตึกสูงเมื่อสร้างไม่ใช่ว่าไม่ให้สร้างตึกสูงนะแขกอะเป็นคนชอบตึกสูงแล้วรู้สึกเทคโนโลยีตึกสูงเนี่ยเป็นอะไรที่แบบ amazing เป็นอะไรที่ควรจะต้อง embrace แล้วก็เมืองใหญ่ทุกคนต้องควรจะมีตึกสูงสวยๆแต่ว่าไอ้เหล่านี้มันจะอยู่กับมันอย่างไรนั่นแปลว่า20ปีที่แล้วอะกรุงเทพไม่เคยคุยกันเรื่องเหล่านี้แล้วผลลัพธ์ในวันนี้มันก็จึงเป็นเมืองที่ฝนตกแบบน้ำท่วมฝนตกเท่าฉี่หนูเนี่ยค่ะมันก็มากพอที่จะทำให้น้ำท่วมกรุงเทพแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจไปผิดๆว่าอ๋อฝนตกก็คือฝนคือเหมือนคนกรุงเทพแบบรู้สึกว่าถ้าปีทั้งปีไม่มีฝนตกเลยชีวิตจะดีมากอะไรอย่างเงี้ยน้ำจะได้มีท่วมทีนี้เดี๋ยวเราจะพักกันก่อนช่วงหน้าเนี่ย
ในฐานะที่อาจารย์เป็นสถาปนิกเนี่ยค่ะไหนไหนเมืองมันก็เละตุ้มเป๊ะมาถึงแบบนี้ละเราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วได้อะในความเละตุ้มเป๊ะและในความไม่ได้วางแผนในความไม่ได้คุยกันในความที่คลองท่อเธออะไรก็หากันไม่เจอแล้วอะตอนเนี้ยคือเดี๋ยวจะถามอาจารย์นะมันหากันเจอหรือเปล่าณจุดของความเละตุ้มเป๊ะเนี่ยมันมีหนทางที่จะทำให้มันดีขึ้นได้ไหมแล้วจะทำได้ด้วยวิธีไหนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะค่ะกลับมาคุยกับอาจารย์อ้นกันต่อนะคะปัญหาโลกแตกของประเทศกรุงเทพก็คือเรื่องน้ำท่วมอาจารย์อ้นไขจะสมมติอย่างนี้มีผู้ว่ากรุงเทพเอาอาจารย์อ้นไปเป็นที่ปรึกษาเรื่องแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแล้วสมมุติว่ามันไม่มีอุปสรรคอะไรเลยนะอาจารย์อ้นมีอำนาจเต็มที่ในการที่จะทำอะไรก็ได้เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพอะอาจารย์อ้นอยากทำอะไรผมว่าการแก้ปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพเนี่ยมันเริ่มต้นจากทุกคนไม่ได้เริ่มจากกทม.พูดง่ายๆคือเวลาฝนตกที่บ้านใครคนนั้นต้องรับผิดชอบน้ำตรงนั้นเองอันนี้เป็นแนวคิดง่ายๆครับเพราะว่าปกติเนี่ยทุกปัจจุบันเวลาฝนตกลงมาเราทำอะไรครับพี่แกเราปล่อยน้ำนั้นระบายลงไปในท่อระบายน้ำสาธารณะแล้วท่อระบายน้ำสาธารณะนั้นไหลไปไหนครับไหลไปที่อุโมงค์ยักษ์แล้วไหลออกไปที่ไหนก็ไม่รู้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการปัญหาการจัดการเรื่องน้ำท่วมเนี่ยง่ายที่สุดคือทุกคนต้องทำเนี่ยทำไงพี่ก็ถมบ้านพี่สิคนอื่นนั่นคือวิธีเดิมนะนั่นคือวิธีที่เราพยายามจะถมเพื่อเอาน้ำไปให้เป็นความรับผิดชอบของคนอื่นใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วมันมีหลักการง่ายๆเลยครับคือว่าเราจะทำยังไงเนี่ยให้น้ำมันอยู่ในพื้นที่ในช่วงที่มันไม่ควรจะออกไปท่วมข้างนอกแล้วก็หน่วงมันไว้ในพื้นที่จริงๆเรามีแนวคิดเรื่องแก้มลิงเรื่องอะไรต่างๆอย่างเงี้ยมาโดยตลอดนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆบ้านสมัยก่อนในกรุงเทพเนี่ยฝนตกลงมาเราลองน้ำฝนไม่กินน้ำที่อยู่ในตุ่มเนี่ยคือการเก็บไว้ในพื้นที่ของเราในรูปแบบหนึ่งใช่ไหมฮะในปัจจุบันเนี่ยเราปล่อยเร่งน้ำออกไปหมดเลยเพราะฉะนั้นมันก็ไปท่วมข้างนอกระบบระบายน้ำของกทม.ก็ต้องใช้ขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับจริงๆเราอาจจะมองใหม่ว่าทำยังไงให้น้ำมันอยู่ในพื้นที่ของเราถ้าเรามีบ้านขนาดเล็กๆอย่างเงี้ยเรามีพื้นที่ที่จะสามารถหน่วงน้ำซับน้ำไว้ยังไงให้ได้อยู่กับพื้นที่ได้นานที่สุดแล้วค่อยๆปล่อยออกไปนะครับหรือถ้าเรามีโครงการขนาดใหญ่ขึ้นหน่อยซึ่งยกตัวอย่างอย่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของเราเนี่ยขนาดพื้นที่ประมาณ 1,700 ไร่เรามีระบบคูคลองครับที่จะหน่วงน้ำเก็บน้ำไว้ในพื้นที่มหาวิทยาลัยในช่วงที่น้ำมันเยอะในช่วงที่เราต้องการใช้น้ำนะครับเช่นช่วงฤดูแล้งเราก็นำน้ำนั้นมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้นะน้ำที่เราเก็บไว้มันก็มีประโยชน์นะครับในหรือโครงการตึกสูงในปัจจุบันเนี่ยเราก็เริ่มจะมีการทำรูฟการ์เด้นรูฟการ์เด้นพวกนี้จริงๆก็ทำหน้าที่ชะลอน้ำฝนที่ตกลงมาบนรูฟการ์เด้นพวกนี้แทนที่จะไหลลงไปในท่อระบายน้ำสาธารณะเลยโดยตรงเนี่ยก็ถูกชะลอไว้ในอาคารต่างๆพวกนี้นะครับง่ายๆครับวิธีการแก้ปัญหาเรื่องไม่ให้น้ำเนี่ยมันออกไปนอกพื้นที่เยอะขึ้นครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็น่าสนใจนะคะคือฟังดูคือฟังดูตอนแรกอะสำหรับแขกไม่คอนวินซิ่งก็คือแบบจะบ้าเหรอจะแบบจะให้แบบไม่ต้องให้รัฐทำอะไรประชาชนทุกคนต้องมาเก็บน้ำไว้ในบ้านของตัวเองจริงๆแล้วแขกว่าน่าสนใจเพราะว่าน้ำฝนน่ะคือถ้าทุกบ้านอ่ะคือเดี๋ยวนี้น้ำฝนมันกินไม่ได้หรอกแน่นอนเพราะว่ามันมีพอลูชันเยอะแต่เราสามารถเก็บไว้รดน้ำต้นไม้หรือเก็บไว้ใช้อ่ะใช้ที่เราไม่กินอ่ะคือใช้ทำความสะอาดบ้านหรือว่าถ้ามีระบบคือถ้ามีเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกให้แต่ละบ้านหรือแต่ละยูนิตของคอนโดนะสามารถเก็บน้ำฝนไว้ในแทงค์แล้วเป็นน้ำที่เอาไว้ทำความสะอาดบ้านหรือมีกระบวนการเอาน้ำฝนนั้นไปกรองและทำให้มันความและทำให้มันสะอาดจนสามารถเป็นน้ำที่ไว้ซักผ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คือหนึ่งมันจะลดค่าใช้จ่ายด้วยแล้วมันก็ดีต่อสภาพแวดล้อมแล้วถ้าหากว่าสมมุติว่าเป็นยูนิตคอนโดขนาดใหญ่ใช่ไหมคอนโดอ่ะมีศักยภาพที่จะออกแบบระบบที่รีไซเคิลน้ำฝนคือเอาน้ำฝนแล้วสามารถแจกน้ำนั้นและสามารถทำเป็น2ท่ออ่ะคือท่อประปากับท่อน้ำฝนแล้วน้ำฝนนั่นน่ะเป็นน้ำสำหรับใช้แล้วจ่ายไปในทุกห้องเลยนะ
แล้วแขกรู้สึกว่ารัฐจะซัพพอร์ตอะไรได้คือซับซิไดซ์ของแบบว่าอาจจะลดภาษีหรือลดอะไรอย่างเงี้ยให้โครงการใหญ่ๆอ่ะที่เอาน้ำฝนมาใช้แล้วเก็บน้ำฝนในปริมาณมากไว้ในโครงการของตัวเองหรือโครงการบ้านจัดสรรไฮโซบ้าน70ล้าน100ล้านทั้งหลายซึ่งส่วนใหญ่ก็คงมีนะคะแต่ควรจะส่งเสริมให้ทำสระน้ำอ่ะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นสวนสาธารณะแล้วแน่นอนว่าแต่ว่ามันควรจะมีการออกแบบที่ร่วมกับผังรวมของกทมว่าถ้าคุณมีอ่างตรงนี้อ่างตรงนี้ในฤดูที่มันคลายน้ำออกมาในฤดูที่ฝนไม่ตกแล้วเนี่ยมันจะคลายไปทางไหนแล้วระบายไปตรงไหนซึ่งมันต้องเชื่อมกันแล้วเห็นว่าอันนี้น่าสนใจแล้วก็อย่างแคมปัสใหญ่ๆซึ่งขอความร่วมมือไม่น่าจะยากไงแต่เรามักจะมองว่าการเอาที่ดินเนี่ยไปขุดเป็นบ่อน้ำมันเสียคือที่ดินมันแพงอ่ะอยู่มาขุดเป็นสระเป็นบ่อได้ยังไงจริงๆแนวคิดอย่างนี้ในต่างประเทศอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเช่นสิงคโปร์ฮะเขาก็ใช้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนเขามีระบบที่เรียกว่าเป็นระบบการจัดการน้ำฝนในเมืองคือท่อน้ำที่พี่กากพูดเนี่ยท่อน้ำฝนกับท่อน้ำประปาเนี่ยแยกจากกันนะฮะแล้วเขามีระบบการส่งเสริมให้เอกชนเนี่ยที่จะต้องทำโครงการพวกเนี้ยด้วยการเช่นสมมติว่าถ้าทำพื้นที่รับน้ำในโครงการจะสามารถสร้างอาคารได้สูงขึ้นมีพื้นที่ในการสร้างอาคารได้เยอะขึ้นอะไรต่างพวกเนี้ยเป็นอินเซนทีฟที่ทำให้คนภาคเอกชนเนี่ยร่วมมือกันช่วยแก้ปัญหาเรื่องของน้ำแหกซื้อนะไอเดียเนี่ยแหกซื้อแล้วแหกรู้สึกว่าในฤดูแล้งอ่ะแทนที่เรามาจ่ายค่าน้ำค่าไฟนึกออกไหมในการรดน้ำต้นไม้อ่ะเราควรจะเอาน้ำฝนเนี่ยในฤดูฝนเนี่ยเอามาใช้ในฤดูแล้งแล้วยิ่งเรามีปัญหาเรื่องการเขาเรียกว่าการแย่งน้ำกันในฤดูแล้งเช่นเราก็จะมีปัญหาว่าน้ำเอาไปใช้ในอาบอบนวดมากเกินไปหรือเปล่าในขณะที่น้ำนี้ควรจะเอาไปใช้ในกิจการอื่นๆที่เนี่ยมันจะมีหรือสวนน้ำมันจะมีถ้าเกิดทำได้อะค่ะมันจะสามารถแปลน้ำที่จะถูกระบายมาแล้วกลายมาเป็นน้ำท่วมที่ทิ้งอ่ะที่จะปล่อยทิ้งออกไปมันอาจจะกลายเป็นน้ำที่ใช้ในสวนน้ำในฤดูที่คนอยากจะใช้น้ำนั้นไปในการเกษตรหรืออื่นๆแล้วมันมีการจัดไพรออริตี้ของการใช้น้ำผมขอเสริมประโยชน์ของการเก็บน้ำไว้ในเมืองอีกในมิติหนึ่งก็คือเรื่องของมิติทางด้านระบบชีววิทยานะฮะคือการที่เราเก็บน้ำไว้ในเมืองเนี่ยมันมีผลต่อความชื้นในอากาศในเมืองนะถ้าเราสังเกตเนี่ยกทม.ตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องไอ้เกาะชั้นความร้อนที่มันกระจุกตัวในเมืองเนื่องจากเมืองมันมีความเป็นพื้นที่สิ่งก่อสร้างเยอะได้รับแดดแล้วมันทำให้ความร้อนในเมืองมันสูงขึ้นเนี่ยนะฮะการที่เก็บความชื้นไว้ในเมืองเนี่ยก็ช่วยให้เมืองมีสภาวะที่น่าอยู่ขึ้นอุณหภูมิเย็นขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยให้ต้นไม้ที่มีอยู่ในเมืองเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอันนี้เป็นอีกประโยชน์นึงที่คนไม่ค่อยนึกถึงเพราะว่าบางทีเราจะไปนึกถึงประโยชน์ของส่วนตรงกับเราแต่ว่าจริงๆในเชิงของชีววิทยาการเก็บน้ำไว้ในเมืองมีประโยชน์เยอะครับซึ่งอันนี้แขกอัศจรรย์ใจมากเลยนะแขกประทับใจกับโซลูชันนี้มากเพราะอะไรรู้ป่ะคะเพราะว่าเวลาเราคิดถึงการแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยมันจะถึงทางตันเพราะเรารู้สึกว่าที่ไปเจาะท่อตรงนั้นมันก็จะไปติดหน่วยงานนี้ฉันจะไปทะลวงคลองตรงนี้มันก็จะไปติดหน่วยงานนั้นที่ไปแตะตรงนั้นถนนในการดูแลนี้ก็ไม่ใช่การดูแลของหน่วยงานเราแล้วมันจะติดแล้วมันจะทำให้เรารู้สึกว่ามันแก้ไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้แต่เมื่อมาถึงโซลูชันเรื่องการเก็บน้ำในเมืองแล้วใช้วิธี encourage จากนโยบายที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบกระตุ้นเป็นนโยบายเชิงบวกอ่ะเหมือนว่าถ้าคุณทำสิ่งนี้คุณจะได้รับผลประโยชน์อะไรบ้างเช่นคุณได้รับการลดหย่อนภาษีคุณได้รับสิทธิพิเศษที่ปกติคนอื่นเขาสร้างตึกได้สูง20ชั้นคุณเอาไปเลย25ชั้นมันท้ายที่สุดแล้วอ่ะมันก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงกายภาพโดยการผลักดันของหลายๆฝ่ายโดยไม่รู้ตัวแล้วมันจะไปทะลวงข้อจำกัดของบูโรคราซีคือหน่วยงานภาครัฐโดยที่ไม่ต้องไปทะเลาะกับใครมากภาครัฐก็ไม่ต้องลงทุนเยอะในการพัฒนาโครงสร้างและพี่ไข่จะมีความรู้สึกว่าท้ายที่สุดอะสมมติว่ามันมีโปรเจกต์ของมหาลัยหรือโปรเจกต์ของเรียลเอสเตทขนาดใหญ่ซึ่ง
เอาเข้าจริงอ่ะกลุ่มพวกนี้สามารถล็อบบี้การเปลี่ยนแปลงของระบบราชการได้มากกว่าที่จะระบบราชการจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วท้ายที่สุดมันจะนำไปสู่การทะลวงท่อเองอ่ะในตอนจบอ่ะนั่นคือสิ่งที่เราอยากทำในตอนแรกแล้วก็เหมือนที่อาจารย์พูดว่าเอ้ยแล้วมันก็มีผลดีในเชิงความเย็นของเมืองระบบนิเวศในเมืองโดยที่เราไม่ต้องไปสั่งใครว่าปลูกต้นไม้สิเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองสิซึ่งพอเราพูดแล้วเราสั่งอ่ะมันไม่เกิดไงแต่ถ้าทำแบบนี้มันเหมือนมันเริ่มจากจุดที่ดูเหมือนไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วมันไปทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเองโดยกลไกของการได้ประโยชน์ของแต่ละฝ่ายแล้วทุกคนก็ทำเพราะทุกคนรู้สึกว่าฉันทำเพื่อประโยชน์ของฉันเองฉันไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของใครเนี่ยแล้วท้ายสุดมันไปเขย่าไอ้ตัวโครงสร้างซึ่งเราคิดไม่ถึงว่ามันจะไปเขย่าได้แต่ว่าต้องคุยกับอาจารย์ต่อนะคะเพราะว่าอาจารย์พูดถึงโมเดลของสิงคโปร์ซึ่งใช้เรื่องนี้ใช้วิธีการนี้คือเรื่องการกระตุ้นให้เอกชนเนี่ยเก็บน้ำเองแล้วก็เป็นเรื่องของการเก็บน้ำในเมืองเรามาดูโมเดลของหลายๆประเทศเพราะคนชอบพูดกันว่าใช้โมเดลของเนเธอร์แลนด์สิอะไรอย่างเงี้ยเรามีอีกเทปหนึ่งนะคะที่จะอยู่กับอาจารย์อ้นแต่ว่าวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนด้วยวิธีการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่คาดไม่ถึงเลยว่าเราต้องกระตุ้นให้แต่ละบ้านเนี่ยเก็บน้ำหรือแต่ละยูนิตแต่ละ real estate เนี่ยมีการเก็บน้ำฝนไว้ใช้เป็นของตัวเองแล้วมันจะชะลอการปล่อยน้ำออกมาข้างนอกได้ขอบคุณอาจารย์อ้นหรือว่าอาทิตย์หน้านะคะมาคุยกับอาจารย์ต่อค่ะกับ3โมเดลของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ